ก่อนที่จะทําความเข้าใจกับพี่จาแล้วไม่เป็นฟืนเป็นไฟค่ะก็รู้สึกอยากถามเหมือนกันว่าแบบคืออึดอัดอะค่ะอึดอัดกับการที่จะต้องมีใครเขามายุ่งกับตารางของเราการใช้ชีวิตของเรามากๆแล้วเราจะทำยังไงดีอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้คุยกันรู้เรื่องแล้วก็ไม่เชิงอะค่ะพี่คิดว่ามีคำแนะนำอะไรดีๆ เพราะว่าอาคือว่าเหมือนอากำลังอดทนอยู่จริงแล้วคนสองคนอยู่ด้วยกันนะคะพี่ว่ามันต้องมีการปรับจูนกันทุกวันน่ะคืออย่าไปคิดหาว่ามันจะต้องมีวันไหนที่เราแบบลงตัวแบบชนิดคือหลายคนบอกว่าแบบเฮ้ยเป็นแฟนกันต้องรู้ใจกันต้องแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาจริงๆอ่ะมันมีความต่างอยู่เนาะบางทีมันก็แค่คุยกันปรับกันไปเรื่อยๆเขาก็เป็นคนแบบเขาเราก็เป็นคนแบบเราแต่ถ้ารักกันมากพอที่อยู่ด้วยกันต่อไปสำคัญที่สุดตรงนี้นะเออบางวันเรายอมเขาบางวันเขายอมเราค่ะมันก็จะเป็นแบบคือชีวิตมันก็จะเป็นชีวิตครอบครัวมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปทุกวันพี่ว่าจิ๊กซอต่อกันสนิทไม่มีจริงหรอกเราแค่พยายามจะต่อให้ได้อันหนึ่งที่พี่เรียนรู้คือเรารับฟังกันมากแค่ไหนอะแล้ววันหนึ่งนะถ้าน้องพูดได้ว่าเฮ้ยคนเรามันต่างกันอะน้องต้องไม่ใช่แค่พูดอะเราต้องเข้าใจจริงๆน้องต้องให้โอกาสเขาบ้างถูกต้องเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันจะให้เป็นคู่แบบไหนก็ตามทีทุกคนมีความต่างของตัวเองน้องบอกเองและยิ่งน้องเป็นคนที่ยึดมั่นกับความอยู่เดี่ยวของตัวเองแล้วอะพี่เชื่อว่าจริงๆต่อให้อยู่คู่ก็ต้องอยู่เดี่ยวให้เป็นเพราะฉะนั้นเราไม่ได้สูญเสียความเป็นตัวเองนะแค่มีคนอีกคนนึงที่รู้สึกว่าเขาก็อยู่เดี่ยวยังมีความสุขเราก็อยู่เดี่ยวยังมีความสุขแต่ขอให้ยังได้เห็นกันแค่อย่ารู้สึกว่าเธอต้องคิดแบบฉันสิไม่ใช่ละถ้าอย่างนั้นผิดอีกอันนึงจะการพูดกันดีๆเป็นเรื่องสำคัญมากเวลาที่น้องอิทธิฤทธิ์แรงอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยพี่ว่าอยู่ด้วยก็จะรู้สึกว่ามันร้อนไปหมดใช่ป่ะน้องเลือกแดร์ล็อกที่มันชั่วที่สุดเลยพี่พูดบ่อยมากว่าความสะใจอ่ะนำมาซึ่งความเสียใจทุกครั้งเสียใจมากหลังจากนั้นและเรียกคืนไม่ได้ใช่น้องเอาตะปูตอกกำแพงแล้วน้องบอกว่าไม่เป็นไรเอาออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวเอาปูนยาเอาแต่เดินผ่านจะเห็นว่าเสมอว่ามันมีรอยแล้วใจเขาล่ะน้องพูดเจ็บคำหนึ่งกว่าที่เขาพูดว่าไม่จริงคนที่เรารักไม่เคยเป็นแบบนั้นข้างในเขาจะร้องไห้อยู่มากก็ได้ว่าไม่พูดกับฉันแรงจังเลยใช่ป่ะเขาเรียนรู้ที่จะปรับตัวเราก็ต้องเรียนรู้ท่าจะปรับตัวเหมือนกันจริงน้องก็รักมากพอนะน้องเอ็นดูมากน้องเอ็นดูมากก็ต้องแปลเจตนาเขาไปในทางบวกบ้างคนไม่รักกันไม่อยากรู้หรอกว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนทำอะไรไปไหนก็ไปใช่ไหมไม่ใส่ใจกันก็คืออยากไปไหนก็ไปแต่น้องไม่ได้ไม่อยากรู้เพราะว่าน้องไม่รักนะแต่เป็นเพราะว่าน้องขี้เกียจพิมก็พูดสิก็โทรสิน้องก็ขี้เกียจพูดอ่ะไม่เป็นไรเอาแค่ว่าเจตนาก็ยังอยากรู้ตอนแรกเลยเมื่อกี้แต่เราไม่อยากรู้ของเขาแต่เราก็รักเขานะคะพี่ใช่ๆแต่ละคนมีคนไม่เหมือนกันวิธีรักของเขาคือรักแล้วอยากรู้วิธีรักของน้องอาจจะรักโดยไม่ต้องรู้อันนี้มันก็คือต่างกันต่างก็ต้องยอมรับในความเป็นเราเหมือนกันแต่อันนึงนะเมื่อกี้ตอนที่นั่งคุยกันอ่ะพี่แอบคิดในใจว่าน้องรักพี่จาจริงหรือเปล่านะพี่จาเข้ามาในตอนที่น้องกำลังโซซัสโซเซและพี่จาทำให้น้องทานข้าวได้เลยทำให้เรารู้สึกผูกพันกับเขาหรือเปล่าคือตอนแรกคิดว่าเขาเป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งด้วยซ้ำไปแต่เมื่อกี้ที่น้องพูดกับเขาหรือแม้กระทั่งตอนที่น้องน้ำตาซึมในสิ่งที่เรากำลังคุยกันอยู่พี่รู้สึกว่าน้องรักเขามีผลต่อสุขทุกข์ของน้องตอนนี้อยู่น้องทำผิดกับเขาน้องยังเสียใจเลยแปลว่าคนคนนี้มีผลต่อใจน้องมากแล้วน้องรักที่หนึ่งเลยใช่พี่รู้สึกอย่างนั้นพี่เชื่อละน้ำตาไหลขนาดไหนพี่เชื่อละเพราะฉะนั้นคนรักกันทำผิดต่อกันได้ค่ะมีโอกาสที่จะทำผิดพลาดเพราะเราไม่ใช่คนสมบูรณ์แบบแค่ขอโทษให้ทัน